สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันนี้นะคะรายการของเราก็มีสาระที่ดีมานำเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้นั้นเรามีสาระอะไรดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมไปรับชมได้เลยค่ะปัจจุบันมีนักมวยสากลแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเพียง1คนที่ไร้พ่ายแต่ว่าเขามีเสมออยู่1ครั้งแต่ในอดีตนะครับเคยมีแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทคนหนึ่งที่ไม่เคยแพ้เลยตลอดมาท่านผู้ชมครับผมขอนำเสนอร็อกกี้มาร์ชิอาโนเกิดเมื่อวันที่1กันยายนปีพ.ศ.2466ที่เมืองบรอกตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเขาเริ่มชกมวยสากลมืออาชีพตอนอายุ23ปีและได้ชนะ42ครั้งรวดก่อนที่จะขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเมื่อวันที่23กันยายนปีพ.ศ.2495โดยที่ได้พบกับเจอร์ซีย์โจวอลเกอร์ในขณะที่เขากำลังจะแพ้คะแนนมาร์ชิอาโนก็สามารถพลิกชนะน็อกในยกที่13และคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาได้หลังจากนั้นร็อกกี้มาร์ชิอาโนก็ได้ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกอีก6ครั้งก่อนที่จะแขวนนวมในวัย32ปีพร้อมกับสถิติขึ้นชก49ครั้งและชนะ49ครั้งนอกจากนี้เขายังสามารถชนะน็อกได้ถึง43ครั้งอีกด้วยร็อกกี้มาร์ชิอาโนเสียชีวิตเมื่อวันที่31สิงหาคมปีพ.ศ.2512ด้วยวัย45ปีหลังจากประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกปิดตำนานของแชมป์โลกเฮฟวีเวทที่ไม่เคยแพ้และไม่เคยเสมอนะครับเช้าๆแบบนี้นะคะก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่ากลิ่นกาแฟหอมๆที่ช่วยให้เราสดชื่นในทุกๆเช้าจริงไหมคะแต่ถ้าพูดถึงกาแฟแล้วนะคะกาแฟที่แพงที่สุดในโลกคงจะหนีไม่พ้นกาแฟขี้ชะมดนะคะราคาเนี่ยก็ตกอยู่ที่ประมาณแก้วละ500ถึง 1,000 บาทค่ะที่แพงขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่ามีกระบวนการผลิตที่ซับซ้อนนะคะและแน่นอนค่ะพูดมาขนาดนี้แล้วนะคะช่วงสาระในวันนี้นะคะน้ำแดงก็เลยจะมาเล่าเรื่องกาแฟขี้ชะมดให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะกาแฟขี้ชะมดค่ะถือกำเนิดขึ้นมาจากประเทศอินโดนีเซียบนเกาะสุมาตราเกิดจากชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเดินในป่าแล้วบังเอิญเห็นขี้ชะมดที่มีเมล็ดกาแฟปนอยู่แล้วเกิดเสียดายขึ้นมาค่ะก็เลยเอาเมล็ดกาแฟนั้นมาล้างทำความสะอาดแล้วนำไปคั่วแล้วก็ชงดื่มปรากฏว่าได้กาแฟที่มีรสชาติดีมากต่อจากนั้นก็เริ่มมีการเลี้ยงชะมดไว้ในไร่กาแฟเพื่อทำเป็นธุรกิจขึ้นมาค่ะกระบวนการการผลิตกาแฟขี้ชะมดก็มีอยู่หลายขั้นตอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงชะมดในไร่กาแฟเมื่อปลูกกาแฟจนผลกาแฟสุกได้ที่แล้วก็จะให้เจ้าชะมดเนี่ยมากินกาแฟที่สุกค่ะโดยจะต้องใช้ชะมดสายพันธุ์เอเชียในประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งเป็นต้นกำเนิดของกาแฟขี้ชะมดค่ะเมื่อชะมดกินผลกาแฟสุกเข้าไปแล้วกรดแล้วก็เอนไซม์ที่อยู่ในกระเพาะของชะมดก็จะทำปฏิกิริยาเคมีกับผลกาแฟโดยมีลักษณะคล้ายกับการหมักทำให้กระเพาะจะย่อยเฉพาะเปลือกแล้วก็เนื้อของเมล็ดกาแฟค่ะโดยจะเหลือแต่ตัวเมล็ดกาแฟที่ย่อยไม่ได้แล้วจะทำการขับถ่ายออกมาค่ะคนงานก็จะไปเก็บขี้ชะมดแล้วแยกเอาเฉพาะเมล็ดกาแฟออกมาเพื่อทำความสะอาดตากแห้งแล้วก็นำมาคั่วจนได้เป็นเมล็ดกาแฟคั่วที่สมบูรณ์ค่ะที่สามารถนำมาบดแล้วก็ชงดื่มได้สมัยก่อนถ้าเกิดใครอยากจะลิ้มลองรสชาติของกาแฟขี้ชะมดเนี่ยจะต้องนำเข้าจากอินโดนีเซียนะคะแต่ในปัจจุบันประเทศไทยเราก็สามารถผลิตได้แล้วค่ะผลผลิตก็อยู่ที่จังหวัดตราดหรืออำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรแล้วก็ที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายค่ะสำหรับคอกาแฟแล้วนะคะกาแฟขี้ชะมดเนี่ยถือเป็นกาแฟที่หายากแล้วก็ราคาแพงที่สุดเลยล่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีหนังชีวประวัติของบิลลี่บีนมาฝากกันค่ะซึ่งคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นผู้จัดการของทีมเบสบอลโอ๊คแลนด์แอตเลติกส์นั่นเองเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะกับเรื่องนี้มันนี่บอลเกมล้มยักษ์เรื่องราวนะคะก็เริ่มต้นมาจากบิลลี่บีนอดีตนักเบสบอลที่เขาผันตัวไปเป็นผู้จัดการของทีมโอ๊คแลนด์แอตเลติกส์ค่ะเขาเนี่ยได้เสียผู้เล่นคนสำคัญไปนะคะให้กับสโมสรใหญ่ที่มีเงินหนาเนี่ยได้ซื้อตัวไปค่ะทำให้เขาเนี่ยประสบปัญหากับความขาดแคลนผู้เล่นนะคะและเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะซื้อนักกีฬาใหม่ค่ะในสมัยนั้นนะคะวิธีของแมวมองเบสบอลเนี่ยเขาก็คือการพิจารณาจากภายนอกนั่นเองเพราะว่าเขาก็จะดูจากแค่การทำแต้มหรือว่า
รูปร่างหน้าตาเนี่ยก็มีส่วนสำคัญค่ะทำให้ค่าตัวของนักเบสบอลพวกนี้เขาถูกอัพจนสูงเกินจริงไปทีนี้นะคะบิลลี่เนี่ยเขาจึงต้องสร้างทีมขึ้นมาใหม่ค่ะโดยการแก้ปัญหาจึงเป็นการบริหารทรัพยากรของเขาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยเขาเนี่ยก็ได้จ้างนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าปีเตอร์แบรนด์ให้มาช่วยจัดการทีมเบสบอลของเขานะคะโดยที่นักเศรษฐศาสตร์คนนี้เนี่ยก็เสนอวิธีการจัดหาผู้เล่นที่เหมาะสมให้เข้าทีมในรูปแบบที่วงการเบสบอลเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะเขาเนี่ยเสนอให้มองข้ามรูปลักษณ์ภายนอกนะคะด้วยการนำเอาสถิติของผู้เล่นคนอื่นๆในด้านต่างๆเนี่ยมาพิจารณาแทนและผู้เล่นที่ถูกบังคับให้ลงสนามไปเนี่ยกลับทำผลงานได้ดีเกินคาดเลยค่ะแม้ว่ารูปแบบการเล่นของพวกเขาเนี่ยจะยังไม่ดีมากแต่ว่าเข้าขากันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวิธีที่ใหม่แล้วก็ทีมที่แปลกของพวกเขาเนี่ยก็ได้กลายเป็นจุดสนใจอย่างมากและการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้ทีมของเขาประสบความสำเร็จแล้วก็มีสถิติชนะติดต่อกันสูงที่สุดค่ะวิธีการฟอร์มทีมของเขาเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการเบสบอลเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็สะท้อนมุมมองของการลงทุนเนี่ยผ่านกีฬาเบสบอลค่ะซึ่งข้อคิดดีๆอีกอย่างที่ได้จากเรื่องนี้เนี่ยก็คืออย่ามองคนที่รูปลักษณ์ภายนอกนะคะก็เราควรมองให้ลึกถึงคุณค่าที่แท้จริงของผู้คนเหล่านั้นด้วยค่ะสำหรับคราวหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fightทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ